เทพีผู้นำพาแสงสว่างแห่งดินแดนอัธนอร์ผู้อยู่จุดสูงสุดของ Temple of Light มากด้วยความงดงามและปัญญาในวิดีโอนี้เราจะพากันไปรู้จักกับอิลูเมียเทพีผู้สง่างามนี้กันครับอิลูเมียมารดาแห่งทุกสรรพสิ่งเทพีแห่งความงดงามสติปัญญาและอำนาจทามาลอดแสดงถึงพลังแห่งความมืดอิลูเมียก็คือตัวตนที่แสดงถึงพลังแห่งแสงสว่างทั้งมนุษย์และเหล่าเทพทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกบดบังโดยบารมีของนางนางไม่เคยเปิดเผยใบหน้าของตนเพราะยังมีบทบาทหน้าที่ที่นางต้องรักษาด้วยความบริสุทธิ์ความสูงส่งทำให้ทุกคนเชื่อว่านางเป็นเทพีผู้นำความหวังและนำแสงสว่างมาสู่มนุษยชาติ Temple of Lightจึงถูกศรัทธาด้วยความเชื่อเหล่านี้เวลาล่วงเลยผ่านไปโดยที่ความเชื่อนี้ยังคงอยู่พลังของนางจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต่อต้านการชักนำสู่ความมืดอิลูเมียเป็นผู้นำที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในภารกิจต่างๆแม้จะมีอำนาจของเทนในยุคที่เจริญรุ่งเรืองแต่นางก็ปลดปล่อยวิหารแห่งแสงให้ออกจากการปกครองของ Castle of Inception ได้ซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองนางได้รวบรวมกองทัพพูดแห่ง Twilight Forest เพื่อขับไล่การโจมตีของกองกำลัง The Fallen ที่กำลังคืบคลานเข้ามา What's mine is mine และนี่ก็คือประวัติใหม่ของแม่นางอิลูเมียนะครับสั้นมากจริงๆในวิดีโอที่แล้วผมจึงขอเล่าถึงประวัติเก่าของนางเพราะว่ามันเป็นประวัติที่ยาวและมีอะไรให้พูดเยอะดีครับแต่วิดีโอนี้มันจะดูสั้นเกินไปเราจึงขอเสริมเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกสักหน่อยแต่ตรงนี้ผมขอเอาคำว่าทฤษฎีผีเผือกไว้ที่มุมล่างซ้ายนะครับเพราะบางเนื้อหาเป็นทฤษฎีของผมเองแต่จะพยายามหาข้อมูลมาอ้างอิงให้ได้มากที่สุดเริ่มกันที่จุดแรกอิลูเมียมีแผนการอะไรกันแน่จากที่เราได้ดูในหลายเรื่องของตัวละครในเกมเราจะรู้ถึงลักษณะนิสัยของแม่นางว่าเป็นคนอย่างไรตั้งแต่การพิพากษาเทพีแห่งผู้วิเศษคนเก่าอย่างมาจาจนไปถึงการยั่วยุให้ทูเรนล้มอาจารย์ของตัวเองอย่างอเลสเตอร์เพื่อให้ทูเรนตกอยู่ในการปกครองของนางหรือแม้แต่เนื้อเรื่องล่าสุดของอิลูเมียตอนนี้ที่นางใช้พลังแห่งถ้วยเทพอันมหาศาลสังหารหมู่เหล่าผู้ศรัทธาที่ลุกขึ้นต่อต้านนางทั้งหมดทั้งมวลที่อิลูเมียกำลังทำอาจจะกำลังมีแผนอะไรบางอย่างอาจจะเป็นแผนที่ต้องการทำลายล้างเดอะฟอลเลนแต่หากลองคิดกันดูอีกทีนางได้รับหน้าที่เป็นเทพีผู้นำของเหล่าผู้วิเศษแทนมาจาและยังได้เทพแห่งวายุอัศนีอย่างทูเรนมาเป็นขุนศึกรวมไปถึงกองทัพพูดแห่งทวายไลท์ฟอร์เรสอะไรกันที่มีพลังอำนาจมากขนาดที่อิลูเมียต้องหากองทัพมาเพิ่มขนาดนี้ตอนนี้ก็มีอยู่สิ่งเดียวที่เราพอจะรู้จักนั่นก็คือวอลคาร์ดเจ้าแห่งความมืดที่ได้กลับมาอีกครั้งแต่หากกองทัพความมืดของวอลคาร์ดแข็งแกร่งมากขนาดนั้นทำไมถึงเข้าโจมตีอาณาจักรต่างๆเพียงเล็กน้อยผมคิดว่าวอลคาร์ดเองก็กำลังมีแผนอะไรบางอย่างเช่นกันครับในวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องหลักของ ROV ในช่องของผมมีท่านผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์ไว้ว่าTemple of Light อิลูเมียใหญ่สุดไม่ใช่หรอทำไมถึงเป็นกิลด์เดอร์ไปได้ผมจึงขออนุญาตมาตอบคำถามนั้นในวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นอยากให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าในวิดีโอนั้นผมเล่าถึงเหตุการณ์การรุกรานของ The Fallen ในช่วงแรกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่วอลคาร์ดเพิ่งถูกเทลอนัสสอยดับไปในสงครามช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่มาจาเข้าสู่ด้านมืดแล้วเพราะหลังจากวอลคาร์ดตายเจก็ยกทัพไปบุกทวายไลท์ฟอร์เรสต์เพื่อแก้แค้นทันทีผมจึงขอทำไทม์ไลน์เรียบเรียงตำแหน่งเทพสูงสุดให้ดูนะครับเทพสูงสุดองค์แรกไม่ทราบครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าเทพสูงสุดองค์แรกในประวัติศาสตร์ของ Temple of Light เป็นเทพองค์ไหนแต่ต่อมาที่ปรากฏในเนื้อเรื่องคือกิลด์เดอร์ครับเพราะในเนื้อเรื่องหลักที่เป็นออฟฟิเชียลบอกไว้ชัดเจนว่ากิลด์เดอร์เป็นเทพสูงสุดในตอนนั้นย้ำอีกทีนะครับว่าในตอนนั้นต่อมาคือ3เทพีหญิงแห่งวิหารผู้วิเศษซึ่งนั่นก็ได้แก่มาจากาลีและอิลูเมียแต่ด้วยเหตุการณ์ที่มาจาถูกกล่าวหาในเนื้อเรื่องของมาจาบอกไว้อย่างชัดเจนว่าอิลูเมียถูกแต่งตั้งให้พิพากษามาจาขอย้ำคำว่าถูกแต่งตั้งนะครับแสดงว่าตอนนั้นอิลูเมียไม่ใช่เทพสูงสุดเพราะต้องมีเทพที่สูงกว่าแต่งตั้งนางซึ่งนั่นก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากกิลด์เดอร์และเหตุการณ์ต่อมาคือเหตุการณ์ที่กาลีแปรพรรคไปเข้าร่วมกับอบิสตำแหน่งที่เคยเป็น3จึงเหลือเพียง1และอิลูเมียก็ได้เป็นเทพสูงสุดมาจนถึงทุกวันนี้
แต่ตอนนี้มันมีช่องโหว่ของเนื้อเรื่องอยู่2จุดนะครับจุดแรกทำไมตอนแรกกิลเดอร์ได้เป็นเทพสูงสุดเพราะในเนื้อเรื่องของเฮียแกบอกไว้ว่าแกเป็นแค่คนธรรมดาที่ได้รับพลังเทพแล้วไงมาควบตำแหน่งที่สูงที่สุดได้จุดที่2หลังจากมาจาและกาลีดิสคอนเนคออกจากสารบบของ Temple of Light จู่ๆเจ๊อิลูเมียก็กลายเป็นเทพสูงสุดซะอย่างนั้นแล้วลุงทองแกหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ผมว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คงต้องรอให้มีเนื้อเรื่องเสริมมาขยายเพิ่มเติมครับเพราะตอนนี้ทางผู้พัฒนาก็เริ่มสร้างเนื้อเรื่องเสริมมาแก้ปมต่างๆของเนื้อเรื่องแล้วครับเช่นเนื้อเรื่องที่ว่าธนูของเทลทำไมยิงวอลคาร์ดดับในดอกเดียวเป็นคำถามครับแคลงใจมานานซึ่งมันก็มีเนื้อเรื่องเสริมออกมาบอกเหตุผลให้มันเมคเซนส์ขึ้นแล้วครับคือตอนแรกผมคิดแค่ว่ามันเป็นธนูของราชินีเอลฟ์มันต้องเทพทรูอยู่แล้วแต่เมื่อมีเนื้อเรื่องมารองรับมันทำให้มีเหตุมีผลมากขึ้นครับขอจบช่วงทฤษฎีผีเผือกไว้แต่เพียงเท่านี้ครับต่อมาเรามาพูดถึงสกินใหม่ของอิลูเมียอีก2สกินที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับสกินแรก Soldier Fortune อิลูเมียขวัญกำลังใจของไพร่พลเป็นสกินอิลูเมียที่ใส่ชุดทหารสีดำซึ่งน่าจะเป็นทหารเรือหรือไม่ก็ทหารอากาศเหตุที่นางได้ชื่อว่าเป็นขวัญใจของไพร่พลอาจจะเป็นเพราะว่านางเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารกองนี้ก็เป็นได้ครับสกินต่อมาที่ยังไม่มีขายนะครับแต่มันมีออกมาให้เล่นเป็นเมตาแล้วและก็ยังไม่มีชื่อที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับแต่ขอตั้งชื่อไว้ให้ก่อนว่า Queen Galaxian Illumia เป็นสกินอิลูเมียที่อยู่ในธีมของจักรวาลเอ๊ะหรือเธออาจจะเป็นผู้นำของสกินกาแล็กเซียอื่นๆก็เป็นได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติใหม่และทฤษฎีความเป็นไปได้ต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับอิลูเมียเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณอินเดโยสตูดิโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ